ข่าวปลอมอย่าแชร์ฟันผุติดต่อกันได้ผ่านการหอมหรือจูบจากกรณีที่มีการให้ข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับโรคฟันผุว่าสามารถติดต่อกันได้ผ่านการหอมหรือการจูบนั้นทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่าฟันผุไม่ใช่โรคติดต่อผ่านทางการหอมหรือการจูบเนื่องจากฟันจะผุได้นอกจากเชื้อโรคแล้วยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นอีกด้วยเช่นความเป็นกรดของน้ำลายการไหลของน้ำลายสภาพของผิวฟันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาการสัมผัสของเชื้อโรคและกรดต่อผิวฟันจนกระทั่งเกิดการทำลายของผิวเคลือบฟันและเนื้อฟันตามลำดับซึ่งต้องใช้เวลานานมากพออาจต้องใช้ระยะเวลาหลายเดือนจนเกิดการทำลายของผลึกเคลือบฟันทั้งนี้การจูบในช่วงเวลาอันสั้นไม่สามารถทำให้เกิดการติดต่อของฟันผุได้แต่อย่างไรก็ตามการจูบมีโอกาสส่งผ่านเชื้อโรคทางน้ำลายเช่นโรคไวรัสตับอักเสบหรือเริมนอกจากนี้กรณีที่มีแผลในช่องปากอาจทำให้เกิดการติดต่อของโรคติดต่อผ่านทางเลือดได้อีกด้วยเช่นโรคเอสซิฟิลิสเป็นต้นดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dms.go.th หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02 590 6000